ทรงก็จะม้วนๆแบบที่เตยชอบทำในตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าเราลุยเลยแล้วกันนะ1 2 3เดี๋ยวเวลาค่ะคือปกติเวลาเตยจะม้วนผมเตยก็จะแบ่งผมเป็นเลเยอร์นะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ชั้นนั่นเองก็คือชั้นแรกนี่นะแล้วก็จริงๆมันต้องหนีบอ่ะกิ๊บหนีบก็ไม่ได้เอามาคือการแบ่งผมอ่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละคนว่าผมหนาผมบางแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้รอนมันแบบเป็นรอนแบบไหนนี่ตึงกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะแบบรอนแบบเดิมหรือว่ารอนแบบที่ทุกคนอยากดูหรือว่ารอนแบบที่เตยทำเป็นปกติเอารอนที่ทุกคนอยากดูแล้วกันเนาะมาดูแล้วนะคือหนีบตรงๆนะคะแล้วก็ม้วนออกนะคะ1 2 3แล้วก็ปล่อยแล้วก็หมุนอีก1 2 3แล้วก็ปล่อยแล้วก็หมุนอีกนะคะเสร็จแล้วยังไม่ต้องไปสางเขานะคะแล้วก็แบ่งผมช่อต่อไปเลยเร็วผู้จาก็ไม่รู้เรื่องอีกตอนนี้จะอยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็คือมาทริปกับคุณบายวยาสนะคะก็คือว่ารีบสุดอะไรสุดคุณบาวยาก็คือสระผมอยู่ในห้องน้ำอุ๊ยตายมาค่ะข้างนี้ค่ะข้างแรกอย่างที่บอกไปนะคะยังไม่ต้องสากนะทุกคนข้างนี้ก็เหมือนกันก็หมุนออกนะคะคือเต้เป็นคนผมค่อนข้างหนานะคะแต่เส้นไม่ได้แบบใหญ่มากนะแต่ผมหนาซึ่งเตยรู้สึกว่าทรงเนี้ยคนอ่ะชอบเยอะมากแต่ตอนที่เตยทำคลิปแต่งหน้าที่เป็นแกล้งเป็นกะคือลุคนั้นอ่ะคนขอทรงลุคนั้นเยอะมากและทีเนี้ยเตยตัดผมแล้วเตยก็เลยไม่แน่ใจว่าเตยจะทำทรงให้มันออกมาเหมือนลุคนั้นได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือชั้นแรกเสร็จแล้วก็ยังไม่สางนะคะเราไปที่เลเยอร์ที่2เลยก็แบ่งผมปกติแต่ของเตยก็จะแบ่งผมข้างหน้าคือแบ่งสูงนิดนึงนะเพราะว่าด้านหน้าเตยแบบเขาทำเลเยอร์เอาไว้สูงไว้3นาทีแล้วบ้าบอไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะสางก่อนบีก็ไม่มีอ๋ออะไรเนี่ยหมุนออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นะแล้วก็ปิดออกนะคะยังไม่ต้องสางนะจ๊ะไม่ต้องสางจ๊ะเราสี่นาทีแล้วไม่ทันแล้วแหละแต่เราก็จะตั้งใจทำให้เร็วที่สุดและดีที่สุดนะคะนี่คือจะแบบเป็นประเด็นที่เตยจะไม่ตัดออกเลยนะเตยจะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะจะได้รู้ว่ามันจะไปถึงกี่นาทีอ่ะโอ้ย5นาทีแล้วไม่ทันแล้วอ่ะนี่คือฉันจะทำชาเลนจ์ทำผม5นาทียังไม่ถึงครึ่งหัวเลยทำให้ไวนะคะถ้าทำได้ก็ไม่ได้อะไรค่ะในความบันเทิงค่ะอะไรคนนั้นอ่ะอันนี้ก็คือแบ่งเป็น4เลเยอร์เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่หยิกเกินไปนะคะเลเยอร์ที่3
ันนี้คือยังไม่ต้องสางนะจ๊ะเราไปช่อหน้าฝั่งนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้เป็นเวลาแม่ล่วงโอ้ตายแล้วฉันไม่ได้ปิดใจเป็นเวลาจะฝ่ายสองเออโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็มาสางนะจริงๆถ้าเกิดมีหวีก็จะดีมากสางแล้วเขาก็จะเป็นแบบเธอเอาหวีมาปะหวีพี่เรียวมาจ้ะขอไปดูในห้องน้ำก่อนนะเออแบบถ้าเป็นถ้ามีหวีมันจะผมมันก็จะเป็นแบบมีความเมอร์เมดอ่ะที่นี่เขาไม่มีหวีอ่ะทุกคนผู้หญิงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างหมายถึงเราทั้งสองคนหมายถึงเราทั้งสองคนแต่คือมีที่ม้วนผมนะแต่ไม่มีหวีเหมือนกันเอาไดมานะแต่ไม่เอาหวีมาวะเอองงมากเพราะว่าพวกเราเป็นผมแบบไม่ต้องหวีไงสวยอยู่แล้วแค่ไดก็ต้องตรงแหละมาโนไหมมาโนนิดหน่อยคิดดีเดี๋ยวเราจะไดผมไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะไดผมก่อนที่เราจะให้ผมเราเจอความร้อนนะคะอ่ะตอนนี้คือของเตยคืออัดคลิปซ้อนกันมากของเตยก็คือว่าเสร็จแล้วนะคะภายในเวลา13นาทีโอ้ my god ซึ่งจะบอกว่าถ้ามีดาเอ้ยถ้ามีหวีเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะคะเขาจะเป็นชั้นกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคพอไปวัดได้นะคะวัดไหนดาไปทําอะไรที่วัดวัดไหน What's up man yo yo check it out hey เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วจ้ะทำผมจบแล้ว EP นี้จบแล้วจ้ะกุบกิบ5นาทีเพราะว่ามีเวลาน้อยมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มาทำแบบละเอียดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะแกนอันนี้ได้ใช้32นะคะทุกคนเผื่อไปซื้อตามโอเคไปแล้วบ๊ายบาย